สวัสดีครับชื่อชันทัศน์เฉินครับชื่อเล่นชื่อชินครับจบจากคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับสวัสดีค่ะชื่อพรวดีอรุณแจ้งวัฒนะนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาการแพทย์แผนจีนค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวที่ทำงานของผมครับพอดีที่ทำงานเป็นเหมือนเป็นที่ฝึกสอนของนักศึกษาปีสุดท้ายด้วยครับก็คือไปฝึกงานที่แผนกทวีหนาแล้วก็กระดูกวันแรกค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็เป็นนักเรียนทั่วไปรู้สึกทำไมตาเล็กจังวันแรกที่เจอกันก็มีแลกไลน์กันเพราะว่าน้องเขาช่วงนั้นจะสอบตอนนี้เขาสอบแล้วก็แบบเหมือนให้พี่เขาช่วยสอนว่าแบบยาจีนเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างค่ะที่เขาคอยสอนยาเราสอนเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรจีนหรือว่าจุดฝังเข็มที่เป็นแนวข้อสอบในการที่จะสอบใบประกอบค่ะแล้วก็ความที่ว่าบังเอิญนะครับกับบ้านทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นก็คือจริงๆบ้านพี่เขาอยู่เจริญนครแล้วพี่เขากลับจากหัวเฉียวใช่ไหมคะแล้วคือทางของแพลคือแพลต้องขึ้นเรือคลองแสนแสบเพื่อไปหาคุณแม่ที่ถ้าเรือแถววิทยุต้องเพลินจิตอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องขึ้นเรือคลองแสนแสบแต่ของพี่เขาจริงๆพี่เขาสามารถที่จะแบบกลับทางตรงก็ได้หรือกลับทางอื่นก็ได้แต่พี่เขาก็จะเหมือนนั่งเรือเพื่อไปส่งแล้วก็ขึ้น BTS จากสนามกีฬาเพื่อกลับบ้านถึงเจริญนครอีกทีนึงซึ่งทางรู้สึกว่าทางมันจะอ้อมกว่าพี่เขาก็จะสอนระหว่างทางที่กลับบ้านก็คุยพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆครับเป็นช่วงนั่งอยู่บนเรือแหละแล้วมันจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนพี่เขาก็พูดเรื่องการเรียนนี่แหละแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแสงมันส่องเข้ามาแล้วก็เหมือนมันเห็นประกายตาพี่เขาที่แบบเป็นในตาสีน้ำตาลตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสปาร์กแปลกๆรู้สึกแบบใจสั่นใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเออโดนตกแล้วแหละตอนนั้นไม่มีใครพูดก่อนแหละว่าเอ๊ะตกลงเรารู้สึกกันยังไงกันแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะรู้สึกดีๆเหมือนกันนี่ครับก็คิดอยู่ค่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะขอมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เป็นสถานะคุ้มเคือซึ่งเราไม่ชอบที่อะไรที่มันคุ้มเคืออยู่แล้วแต่เราก็มีแบบว่าเออส่งสัญญาณให้เขาเออพร้อมแล้วนะอะไรอย่างงี้พอตอนหลังปั๊บเหมือนกับว่าน้องเขาก็แสดงออกแล้วว่าเออบอกเราชอบอ้อมๆอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าพอเราคิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับน้องแบบจริงจังมากขึ้นก็เลยไปกินข้าวกันตอนเย็นแล้วก็ขอน้องเขาเป็นแฟนรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็คนนี้แหละ เป็นคนเรียบๆทั้งคู่ครับก็ร่วมกันเหรอครับก็ส่วนมากก็ใช้เวลาร่วมกันธรรมดาครับไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ชอบเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นอะไรที่เรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดูหนังฟังเพลงด้วยกันแชร์เพลงกันอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านร่วมกัน ใช่ค่ะแล้วแบบเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มเก่งนะคะแล้วก็บุคลิกนิ่งภายนอกเขาอาจจะดูเงียบๆแต่ถ้าเกิดรู้จักจริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยก็เวลาไปไหนก็จะมีแต่คนเมตตาใช่ค่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนน่ารักสดใสยิ้มเก่งแล้วก็ค่อนข้างจะมีพลังงานบวกรอบตัวครับก็เวลาอยู่กับน้องเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขครับดูแฮปปี้เป็นคนเป๊ะเกินไป เป็นคนแบบว่าทำอะไรจะเป็นคนที่เป็นเส้นตรงเลยค่ะก็คือทุกอย่างต้องเป๊ะต้องอยู่ในขั้นตอนเช่นแบบสมมุติว่าแอบวางไอ้ปากกา iPad เขาผิดองศาอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าเอ๊ะทำไมมันวางอย่างงี้จริงๆแล้วคือแบบถ้าเป็นคนอื่นคือคนอื่นเขาไม่ได้สังเกตนะคะก็คือไม่รู้ก็เป็นคนซุ่มซ่ามครับทำอะไรก็ชอบโบ๊ะบะตลอดจริงอ๋อ ยังไงชอบขี้ลืมด้วยบางทีก็ต้องเตือนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะฉันก็เลยคิดว่าก็อยากดูแลน้องเขาก็เลยขอแต่งงานเลยมั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงคนที่แต่งงานจะต้องเป็นน้องเขาเพราะฉะนั้นต่อให้จะรออีกสักครึ่งปี1ปี3ปีถึง5ปียังไงก็คงเป็นน้องเขาเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าไม่รู้จะต้องรอไปอีกทำไมก็เลยตัดสินใจที่จะขอน้องเขาแต่งงานนิดเอ้ยค่ะของแพลนะคะก็รู้สึกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าเราก็อยากอยู่กับเพื่อนคนนี้
นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่อยู่กับเขาแล้วก็ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาก็ไม่อยากที่จะรอแล้วค่ะสำหรับผมก็อยากขอบคุณน้องเขาที่คอยอยู่ข้างๆกันตลอดอยู่คอยเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ตอนที่รู้สึกว่าตอนที่ลำบากอะไรก็ยังมีน้องเขาคอยช่วยเหลืออยู่ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ชอบที่น้องเขายิ้มก็อยากให้ยิ้มทุกวันจะให้เป็นกำลังใจในทุกๆวันสำหรับผมครับของแพลวก็อยากขอบคุณพี่ชินเหมือนกันค่ะที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้โลกดูสดใสขึ้นก็อยากให้พี่ชินไม่ต้องรักแพลวมากขึ้นแต่รักแพลวแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้ามาแล้วไม่ออกเหรอห้ามออกนะโอ้ใช่ไม่มีทิชชู่ฉันต้องอะไรเดี๋ยวก็รู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนกันรักพี่ชินนะคะก็ภาษาจีนตาจิ๋วพูดว่าอัวเสียลือรักน้องแพลวมากๆเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับก็รักมากแหละแต่ก็รักแหละไม่รู้ So I'm in love with you What are we gonna do now